ครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ Overview Extra Page Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง75และแอปพลิเคชัน Twitch นะครับวันนี้เป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองต่อเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีแรงกระเพื่อมต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับเช่นเดียวกับปฏิกิริยาหลังจากการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลชนะด้วยเสียงข้างมากลากไปในสภาแต่ปฏิกิริยาประชาชนนั้นเหมือนกับรัฐบาลจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่พม่าเข้มข้นนะครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พม่าเป็นสปอตไลท์ของคนทั้งโลกนั่นคือรัฐบาลผมเผลอเรียกรัฐบาลอีกแล้วนะครับคณะรัฐประหารพม่าเนี่ยนะครับได้มีการสลายการชุมนุมประชาชนที่มันดาเลซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงสำคัญของการต่อต้านเผด็จการทหารในพม่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่มีการต่อต้านรัฐประหารเป็นเมืองแรกในประเทศพม่าหลังจากที่มิงอองลายยึดอำนาจนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้คือ2ศพแต่ตัวเลขล่าสุดตอนนี้บางสำนักบอกว่า4บางสำนักบอกว่าทะลุไป7แล้วนะครับนี่คือภาพจากการเก็บบันทึกของคนพม่าเองถึงบรรยากาศที่กองทัพนะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจของมิงอองลายนั้นใช้เจ้าหน้าที่ติดอาวุธสงครามเข้ามาสลายการชุมนุมของประชาชนเป็นภาพจากโดรนนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าประชาชนชุมนุมกันอยู่ที่มันดาเลแล้วทันใดนั้นกองทัพพม่านะครับก็กรูกันเข้ามาพร้อมกับสาดกระสุนปืนใส่ประชาชนอย่างไม่ยั้งจนทำให้ประชาชนที่ชุมนุมอยู่นั้นก็ต้องแตกหนีกระจายกันไปนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในมันดาเลขณะเดียวกันวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในมันดาเลก็มีภาคต่อเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปิดอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ผู้หญิงนะครับเด็กอายุ19นะครับที่กลายเป็นวีรสตรีของชนชาติพม่าไปนะครับมาเมียดตัวยข่ายชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าถูกกองทัพยิงนะครับไม่ห่างจากอนุสาวรีย์ในพงองซานที่เนปิดอร์9กุมภานะครับวันนี้มีการจัดพิธีศพของเธอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นพิธีศพซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาที่หลั่งนองทั่วประเทศพม่าเพราะเป็นน้ำตาของประชาชนต่อประชาชนที่ตั้งคำถามว่าทำไมกองทัพพม่าเอาภาษีซึ่งมาจากประชาชนนั้นฆ่าประชาชนเพียงเพราะประชาชนต้องการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับและผู้ที่เสียชีวิตคราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับเป็นเด็กอายุ20ซึ่งถูกตำรวจพม่าเสียชีวิตที่เนปิดอร์นะครับซึ่งบังเอิญวันนี้เป็นการจัดงานศพที่ตรงกับเมื่อวานนี้ซึ่งมันดาเลมีการชุมนุมกันนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังสับสนอยู่บางคนบอกว่า2บางคนบอกว่า4บางคนบอกว่า7ตัวเลขผู้บาดเจ็บนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า20ตอนนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บในฝั่งสื่อพม่านั้นทะยานไปสู่ราวๆ70คนแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดจากการชุมนุมที่มันดาเลนั้นรายที่โด่งดังและเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ที่มันดาเลเป็นเด็กหนุ่มวัย17นะครับชื่อวัยหยันตุนนะครับจบชีวิตด้วยกระสุนปืนของทหารนะครับชุมนุมต่อต้านเผด็จการบริเวณถนนฝั่งตะวันออกนะครับของแม่น้ำเยาวดีที่เมืองมันดาเลนะครับถูกทหารยิงเข้าที่ศีรษะนะครับเป็นภาพที่เป็นภาพกราฟิกซึ่งโด่งดังไปทั้งโลกนะครับแล้วก็เป็นภาพที่จุดประกายให้คนจำนวนมากตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะปล่อยให้พม่าเผด็จการพม่าเขียนฆ่าประชาชนแบบนี้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปซึ่งทั้งโลกเห็นแล้วตกตะลึงนะครับเป็นภาพของเด็กหนุ่มคนนี้นะครับแล้วก็ภาพประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งถูกสลายการชุมนุมแล้วต้องหนีไปที่วัดนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพคลิปจะเห็นวินาทีที่มีการพบร่างของวัยยันตุนเด็กหนุ่มวัย17นอนอยู่บนถนนนะครับหลังจากการถูกทหารยิงเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีภาพของการขนผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลในสภาพที่ทุลักทุเลนะครับจนทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าในเวลานี้นั้นเป็นสถานการณ์ที่นะครับรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับคณะรัฐประหารเป็นคณะเผด็จการก็จริงแต่การเป็นเผด็จการจำเป็นจะต้องมีการฆ่าประชาชนหรือทำร้ายประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตราวกับเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามเกิดขึ้นที่มันดาเลนะครับกรณีการเสียชีวิตที่มันดาเลนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปฏิกิริยาของกองทัพพม่าเผด็จการพม่าซึ่งเดินหน้าสู่การใช้กองทัพหน่วย77 99 และ33ซึ่งเป็น3กำลังหลักที่สังกัด
กองพลทหารราบเบาหน่วยเคลื่อนที่เร็วซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นหน่วยซึ่งโหดเหี้ยมที่สุดอำมหิตที่สุดในประเทศพม่านะครับกองพล77ปฏิบัติการในย่างกุ้งมีส่วนสลายการชุมนุมนะครับทั้งกองพลทหารราบที่33 77และ99นั้นเป็นกำลังหลักของกองทัพพม่าในการสังหารล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญารวมทั้งเป็นกำลังหลักในการสังหารหมู่ที่บ้านอินดินในปี2018ซึ่งทำให้นักข่าวรอยเตอร์2คนติดคุกนะครับแล้วกองพลทหารราบเบาที่33 77และ99ยังเป็นกำลังหลักในการฆ่าประชาชนและพม่าที่ออกมาประท้วงนะครับในปี2007ซึ่งมีฉายาว่าเกณฑ์การปฏิวัติชายปฏิวัติชายจีวรนะครับมีภาพและคลิปซึ่งปรากฏในสื่อท้องถิ่นพม่าหรือว่าผู้สังเกตการระหว่างประเทศ NGO นะครับว่าหลายศพที่มีการเสียชีวิตจากการปราบปรามของกองพันกองพลทหารราบที่33 77และ99นั้นเป็นการที่ประชาชนถูกยิงนะครับและบางคนยังไม่ตายแต่ก็มีการขับรถบรรทุกซ้ำทับให้ตายชัวร์ๆอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงภาพของการมีการใช้นะครับผมไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรแต่เป็นวัสดุคล้ายๆกับตะปูหรือเหล็กแหลมนะครับโยนไปตามท้องถนนแล้วก็ส่งทหารให้ประชาชนอบล้อมประชาชนให้ประชาชนวิ่งหนีมาฝั่งที่ทหารนั้นวางเหล็กแหลมเหมือนกับเป็นทุ่นหนามไว้แล้วให้ประชาชนเหยียบจนประชาชนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้นะครับกรณีมันดาเลนะครับเป็นจุดซึ่งประชาชนพม่าต่อต้านเผด็จการหนักและเป็นจุดซึ่งมีการประท้วงของคนงานนะครับเป็นการประท้วงของคนงานที่คอคนงานประท้วงไม่ยอมทำงานเจ้าหน้าที่ติดอาวุธหลายร้อยคนก็บุกเข้ามานะครับพยายามกดดันให้ประชาชนพม่ากลับเข้าไปทำงานแต่ประชาชนพม่ายืนยันว่าไม่เข้าไปทำงานยืนยันปฏิบัติการ CDM Civil Disobedient Movement ทั่วประเทศนะครับจากนั้นจึงมีการสลายการชุมนุมเริ่มด้วยการใช้ง้ามหนังสติ๊กยิงใช้แก๊สน้ำตาใช้การฉีดน้ำและในสุดก็จบลงด้วยการกราดยิงกระสุนจริงนะครับวันแรกโดนที่หัว1คนอีกคนโดนเข้าที่หน้าอกตายคาที่ทั้งคู่ทิศทางการยิงไม่ใช่เป็นการยิงขู่นะครับแต่เป็นการจงใจยิงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าจนทำให้คนพม่าตั้งคำถามว่าผู้มีอำนาจในประเทศพม่าแบบนี้ในเวลานี้แตกต่างกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรบ้างนะครับผู้มีอำนาจในประเทศพม่าใช้วิธียิงหัวประชาชนตั้งแต่เด็กสาวที่เดปิดอเด็กหนุ่มที่มันดาเลกาดชาวบ้านที่ย่างกุ้งรวมทั้งยิงใส่ผู้ชุมนุมหลายต่อหลายครั้งในหลายเมืองนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ปิดบัญชีทางการของกองทัพเมียนมารวมทั้งบัญชี IO กองทัพและบัญชีปลอมของกองทัพเมียนมาที่สนับสนุนการรัฐประหารรวมทั้งโจมตีนางอองซานซูจีไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลปิด Facebook ของกองทัพปิด Facebook ของ IO ทหารและปิด Facebook ของแอคเคาท์ผีที่รัฐบาลพม่าเผด็จการเกี่ยวข้องกับการโจมตีนางอองซานซูจีนะครับ